ชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559ได้บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้เสื่อมสูญไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมีคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีอำนาจออกคำสั่งระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559ได้กำหนดแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการนำภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมการทำให้เสื่อมเสียหรือไม่ให้ความเคารพต่อความเชื่อของผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้นๆการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยการชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติร่วมกันส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม